น้ำตาที่ผมไหลเนี่ยสองครั้งเนี่ยผมบอกให้เลยว่าเป็นสิ่งที่ผมเสียความรู้สึกกับแม่น้องแตงโมเป็นอย่างมากแต่ร้องไห้คิดว่าถ้าวันนี้มีพ่อแตงโมอยู่เราเชื่อว่าเราไม่ต้องเหนื่อยขนาดนี้ความเจ็บปวดที่คุณแม่ทำกับผมหลายครั้งหลายคราเดี๋ยวลูกรักเดี๋ยวใช้ไม่ได้คุณแม่ไม่รู้หรอกครับว่าผมก็เป็นคนเป็นมนุษย์คนที่ผมก็มีความรู้สึกผมเจ็บนะครับไม่ใช่ไม่เจ็บผมไม่เคยเจอแม่แบบนี้ทำไมถึงไม่รักลูกเลยคุณบอกคุณสู้เพื่อลูกแต่ผมไม่เห็นคุณสู้เพื่อลูกจริงจังคุณมองแต่ปัจจัยอย่างอื่นคือพ็อกเก็ตมันนี่คดีแตงโมเนี่ยเป็นคดีที่เราเนี่ยเสียงประมาณไปก็ไม่ใช่น้อยในการทำงานครั้งนี้แต่สิ่งอื่นใดก็แล้วแต่แหละผมไม่ได้สนใจเรื่องเงินทองที่ผมเสียไปแต่สิ่งหนึ่งคือผมเสียความรู้สึกมากกว่าที่คุณแม่เนี่ยไม่อยู่กับร่องกับรอยผมจะได้ทำคดีนี้ต่อหรือไม่ก็อยู่ที่คุณแม่20กรกฎาคม2565สิ่งที่จะเกิดขึ้นต่อไปก็คือมีการไต่สวนไต่สวนว่าคุณแม่ไปเพิกถอนทนายความผมแต่เราทำหนังสือคัดค้านไปที่ศาลจังหวัดนนทบุรีว่าเราขอทำคดีนี้ต่อดังนั้นจึงขอให้ศาลมีการไต่สวนโจทก็คือคุณแม่การฟ้องเนี่ยชอบด้วยกฎหมายแน่นอนเพราะว่าคุณบอกว่าคุณเนี่ยมีการพูดในอมรินทร์ทีวีแต่คุณไม่ได้พูดคำว่าคุณถอนนะครับหนังสือมอบอำนาจหรือคุณถอนหนังสือแต่งตั้งทนายพี่เดียวคุณบอกคุณเครียดนะเครียดไม่อยากฟ้องคดีฆาตกรรมแต่คุณก็ไม่เคยบอกเราเป็นหนังสือเป็นทางการนะครับในการบอกเลิกหนังสือมอบอำนาจหรือหนังสือแต่งตั้งทนายความสิ่งที่คุณฟังมาตลอดเวลาที่ผ่านมาคุณไม่รู้หรอกว่าผมเนี่ยเสียน้ำตาให้คุณไป2ครั้งวันที่ผมเสียความรู้สึกที่สุดก็คือวันที่คุณเนี่ยทำกับผมหลายแบบผมอยากพูดให้พี่น้องประชาชนคนในประเทศฟังเลยว่าผมไม่เคยเจอแม่แบบนี้ไม่เคยเจอแม่แบบนี้เลยว่าทำไมถึงไม่รักลูกเลยคุณบอกคุณสู้เพื่อลูกแต่ผมไม่เห็นคุณสู้เพื่อลูกจริงจังคุณมองแต่ปัจจัยอย่างอื่นคือพ็อกเก็ตมันนี่สิ่งต่างๆเหล่านี้ถามว่าผมท้อไหมผมมองตรงนะบางทีน้ำตาที่ผมไหลเนี่ยสองครั้งเนี่ยผมบอกให้เลยว่าเป็นสิ่งที่ผมเสียความรู้สึกกับแม่น้องแตงโมเป็นอย่างมากเราร้องไห้เนี่ยไม่ใช่ร้องไห้เพราะอะไรหรอกแต่ร้องไห้คิดว่าถ้าวันนี้มีพ่อแตงโมอยู่เราเชื่อว่าเราไม่ต้องเหนื่อยขนาดนี้ผมทำคดีแตงโมน้ำหนักลดลงไป7กิโลกรัมจากเดิมผม64กิโลกรัมปัจจุบันเหลืออยู่50กว่ากิโลกรัมแล้วทุ่มเทแรงกายแรงใจเนี่ยในการทำงานเนี่ย3เดือนกว่าเนี่ยนะครับน้ำหนักลดลงไป7กิโลกรัมแล้วก็เสียน้ำตาให้แม่แตงโมเนี่ย2ครั้งเราถูกเสียดสีเราถูกเหยียดหยามถูกด่าทอเราทนได้เพราะเราเป็นบุคคลสาธารณะแต่วันนี้สิ่งที่ผมอยากจะพูดกับพี่น้องประชาชนคนทั้งประเทศว่าความเจ็บปวดที่คุณแม่ทำกับผมหลายครั้งหลายคราเนี่ยนะเดี๋ยวลูกรักเดี๋ยวใช้ไม่ได้คุณแม่ไม่รู้หรอกครับว่าผมก็เป็นคนเป็นมนุษย์คนหนึ่งที่ผมก็มีความรู้สึกผมเจ็บนะครับไม่ใช่ไม่เจ็บหมดเงินไปกว่า 500,000 ทำคดีแตงโมแล้วต้องมาทนคุณแม่เนี่ยไม่อยู่กับร่องกับรอยเนี่ยผมก็เป็นลูกผู้ชายที่เจ็บปวดถามว่าวันนี้ผมท้อไหมผมท้อผมบอกเลยผมท้อถามว่าอยากหยุดไหมผมยังอยากพิสูจน์ว่าน้องแตงโมไม่ได้ตกท้ายเรือตายน้องแตงโมไม่ใช่เกิดจากความประมาทของคนบนเรือน้องแตงโมถูกฆาตกรรมอำพรางแต่บางครั้งเนี่ยสิ่งที่คุณแม่ทำเนี่ยมันทำให้ผมเนี่ยเสียใจมากแล้วก็เสียความรู้สึกมาก